ตัวไหนตัวนี้ค่ะมาซ่าใช่ไหมอันนี้พาวเวอร์บอยค่ะค่ะเดลิเคทหรือยังพิมพ์มาในแชทไหนคะว่าเห็นหรือยังงั้นอ่านใหม่ค่ะพี่แพรเรามาทวนกันใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะย้อนกลับเหมือนหนังเนาะโอเคค่ะเปิดไมค์ให้เด็กตอบด้วยเหรอคะให้เด็กทำได้เปิดไมค์เด็กถามเหรอคะโอเคมาสเตอร์โอเคดังนั้นเด็กๆจะตอบในเรื่องที่เรียนเท่านั้นเนาะไม่งั้นเสียงมันจะตีกันเด็กๆบางคนบอกว่าจะเรียนไม่เข้าใจเลยเพราะเพื่อนตอบแยกกันตอบนะคะคนไหนเปิดไมค์มาเราจะถามคนนั้นคนไหนเปิดไมค์มาเรียนถามคนนั้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมิถาโจทย์ใหม่นะคะตอนนี้นักเรียนเห็น PowerPoint แล้วเนาะอ่ะข้อที่1จากข้อความในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม .1 โรงเรียนแห่ง1อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบต่อจำนวนนักเรียนที่ขาดสอบเป็น500ต่อ20ข้อใดกล่าวผิดค่ะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะนักเรียนที่สมัครสอบมี500คนขาดสอบ20คนดังนั้นเข้าสอบกี่คนคะเมื่อกี้มาเซอร์วีบอกแล้ว480คนค่ะข้อนี้ถูกครับข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกไหมคะในแชทเอ่ยอ่านดีว่าใครพยายามที่จะเข้าวาดรูปหนึ่งแชทก็หนูนักเรียนตอบมาในแชทก็ได้นะคะผิดมีบางคนบอกว่าผิดครับเพื่อเปิดไมค์มาเซอร์เปิดไมค์มาเซอร์เปิดไมค์ครับผิดครับมาเซอร์บอกว่าผิดครับข้อที่หนึ่งผิดมะคนไหนคะที่พยายามวาดรูปเอ่ยนักเรียนอย่าก่อกวนนะคะลูกเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะอันแรกผิดครับมีนักเรียนสมัครสอบ500คนขาดสอบ480คนอันแรกผิดใช่แล้วครับขาดสอบ480คนผิดเพราะขาดสอบแค่20คนค่ะอันที่2ค่ะมีนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด480คนจากนักเรียนสมัครสอบ500คนค่ะตอนนี้ถูกหรือผิดคะอันที่2ค่ะถูกครับถูกครับอันแรกอะผิดอันแรกผิดค่ะอันที่2ถูกค่ะมีนักเรียนเข้าสอบ480คนจากนักเรียนที่สมัครสอบ500คนนะคะถูกต้องอันแรกผิดอันที่2ถูกค่ะนี่ไงกันละยาพรคนพยายามที่จะทำอะไรอะครับกันละยาพรไม่เขียนเล่นนะคะไม่เขียนเล่นนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะอันต่อไปมาเลยค่ะโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะมีนักเรียนสมัครสอบจำนวน480คนและขาดสอบ20คนค่ะถูกครับข้อนี้ถูกหรือผิดคะไม่แล้วผมก็ห้าในคุณเลขที่37ผมก็ไม่เลขที่37ไม่เขียนเล่นนะคะลูกโอเคข้อต่อไปนะต้องนะคะมีสมัครสอบ480คนและขาดสอบ20คนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะมีนักเรียนสมัครสอบเข้า500คนสอบเข้าสอบเนี่ยแค่480คนถูกครับข้อนี้ถูกต้องนะคะสมัครสอบเข้าสอบนักเรียนสมัครเข้าสอบ500คนเข้าสอบ480คนถูกต้องยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเราไปฝึกทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะคะเพราะว่าในข้อสอบจะเป็นการหารอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะเรามาดูแผนวงกลมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอเคนะคะทุกคนยังจำท่านได้ดีนะคะโอเคค่ะกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ใช้บริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะมิแพรค่ะข้อนี้นะคะมีแหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพืชผักผลไม้ 30% เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์นี่กี่เปอร์เซ็นต์หรอคะมิแจมไม่ทราบใช่ไหมต้องการเด็กๆตอบค่ะเด็กช่วยทั้งครูคิดหน่อยนะคะข้อแรกมาเลยค่ะตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์คะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยตอบแล้ว 10% ค่ะมีตอบแล้ว 10% ค่ะถูกหรือเปล่านะถูกหรือเปล่านะคะเราคนอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะพิมพ์คนตอบ 10% ค่ะเปลี่ยนกดนี้แล้วใครมากระโดดเอ้าที่กระโดดอ้าวโควิดค่ะโควิดไม่ใช่โอ้โหคนนี้ตอบชัดเจนมากเลยค่ะพัชรบอกว่า100-30-30-30บางคนบอกว่าเฟชั่นมาร์กอยู่เลยยังงงอยู่เลยนะคะ10%จำได้อย่าจำได้สิคะโอเค
นะคะเพราะเวลาเราสอบเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขไม่เหมือนเดิมนะคะเน้นกระบวนการคิดมากกว่านะมานี่เลยกันโอเคมีที่ดินทั้งหมด 100% ค่ะแล้วเรามาดูเงื่อนไขในโจทย์นะคะแหล่งน้ำ 30% ของที่ดินทั้งหมดค่ะค่ะต่อไปนะคะปลูกข้าว 30% ของที่ดินทั้งหมดนะคะปลูกพืชผักผลไม้ 30% ของที่ดินทั้งหมดค่ะดังนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์นะคะ 10% ของที่ดินทั้งหมดนั่นเองเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่หากเรามีที่ดิน25ไร่เราจะแบ่งที่ดินสำหรับปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้เป็นแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่อย่างละกี่ไร่ค่ะทำไมมันคุ้นๆเนี่ยคุ้นๆไหมคะคุ้นมากเลยอ่ะคุ้นมากไหมคะเด็กๆตอบมาเลยค่ะพิมพ์หาแชทอยู่นะคะตอบ8เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เขาถาม18ละอย่างไม่ใช่เหรอใช่ค่ะต้องตอบทั้ง3 4อย่างเลยหากเรามีที่ดิน25ไร่ค่ะเรามีที่ดินทั้งหมดเนี่ย25ไร่เราจะแบ่งเท่าไหร่นะสำหรับปลูกข้าวปลูกผลไม้เป็นแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์และ7.5 7.5 7.5ปริญยอดเยี่ยมมากเลยปริญคิดอย่างเดียวค่ะเพราะมีหลายอย่างเปอร์เซ็นต์เท่ากันค่ะเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 2.5 ไร่ที่เหลือ 7.5 ไร่สุดยอดค่ะโอเคตอบตรงประเด็นมากเลยนะครับ 7.5 ไร่อาชีรวัฒน์ค่ะอาชีรวัฒน์ 7.5 ไร่คืออันไหนคะถึงแม้จะมี 30% เหมือนกันตั้งหลายอันแต่ว่าทุกอันไม่ได้เป็น 30% เฮ้ยมีตอบ555ด้วยเหรอโอ้มีคนหัวเราะ55ด้วยนะคะสรุปตอบเลยว่าตอบหรือหัวเราะคะว่าง่ายเกินไปปิยนัทค่ะปิยนัทปิยนัทโอ้ยตอบ555พูด 7.5 อ่ะต่อนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะเป็นแหล่งน้ำ 30% ของที่ดินทั้งหมดก็จะเป็น25คูณด้วย30ส่วน100นะคะจะได้ 7.5 ไร่แต่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆมิจะเห็นเด็กๆเทียบ 100% เทียบ 1% แล้วค่อยเทียบ 30% สามารถใช้วิธีนั้นก็ได้นะคะใช้ได้หลากหลายวิธีค่ะโอเคค่ะดังนั้นบางคนจะหาแค่แหล่งน้ำ 30% ค่ะเพราะว่าปลูกพืชผักผลไม้และก็ปลูกข้าวเนี่ยเท่ากันหมดเลย 30% ดังนั้นก็จะหาแค่อีก 10% ด้วยกันนะคะก็คือ10ส่วน100คูณด้วย25ซึ่งจะได้ 2.5 ไร่นะคะดังนั้นวิธีคิดของเด็กๆแต่ละคนก็จะมีหลากหลายด้วยกันแต่คำตอบจะต้องมุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือเป็นแหล่งน้ำ 7.5 ไร่ปลูกข้าว 7.5 ไร่เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 2.5 ไร่ปลูกพืชผักผลไม้ 7.5 ไร่นั่นเองเพราะเขาถามว่าเป็นพื้นที่อย่างละกี่ไร่นั่นเองค่ะนักเรียนต้องอ่านคำถามแล้วดูให้หมดนะคะว่าเขาถามอะไรบ้างเด็กบางคนตอบว่าแหล่งน้ำปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ 7-5 ไร่ไม่ใช่แต่เด็กบางคนตอบว่าเป็นแหล่งน้ำปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้อย่างละ 7-5 ไร่คือความหมายต่างกันนิดเดียวแต่เวลาตรวจได้ทั้งถูกและผิดนะคะดังนั้นเด็กๆดูความหมายดีๆในการตอบค่ะข้อนี้ผ่านนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะวิจางทำการเกษตรตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่หากว่าวิจางปลูกพืชผักผลไม้24ไร่อยากทราบว่าวิจางมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่และพื้นที่ที่เหลือใช้ทำอะไรอย่างละกี่ไร่ค่ะโอเควิวิจังเนี่ยเขาไม่ได้มีที่ดินทั้งหมด24ไร่นะคะแต่เขามีที่ดินมากกว่า24ไร่แน่นอนเพราะเขาปลูกพืชผักผลไม้24ไร่ไปแล้วค่ะดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามหาที่ดินทั้งหมดนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรค่ะหลุดหรือเปล่าคะแชทใช่ไหมคะนักเรียนตอบมาได้เลยนะคะตอบได้ไม่เกิน 30% เท่ากับ24อ๋อ80มีคนตอบไปแล้วนะคะชัชวัฒน์24ถูกมั้ยคะทั้งหมด80ไร่ครับพัชระค่ะทั้งหมด80ไร่นะคะโอเคค่ะพัชระตอบมาแล้วมีมั้ยคะคนอื่นตอบมั้ยคะ72บวก8 80ไร่ชวันวิทย์ค่ะชวันวิทย์ทั้งไหนคะน้องบอกนะคะคุณครูจำเด็กๆได้นะคะโอเคค่ะ80ไร่ที่ดินทั้งหมด80ไร่แต่คำถามถามว่าที่เหลือใช้ทำอะไรอย่างละกี่ไร่ด้วยนะคะคำถามถามกี่คำถามอ่านให้ครบและตอบให้ครบนะคะโอเคค่ะ
อ่ะขออนุญาตอธิบายเลยนะคะข้อนี้มีวิธีการคิดหลากหลายเพราะให้เด็กๆทําใบงานมาแล้วค่ะดังนั้นเด็กบางคนก็จะเทียบบัญญัติไตรยางค์เด็กบางคนจะใช้อัตราส่วนในการเรียนค่ะเด็กบางคนก็จะคิดลัดเลยอ่ะเรามาดูที่มิจะเฉลยนะคะมิขออนุญาตข้อนี้เทียบบัญญัติไตรยางค์ให้เด็กเห็นนะคะโอเคคุณครูรู้ว่าวิวิจังปลูกพืชผักผลไม้24ไร่ค่ะซึ่งในแผนภูมิจะเห็นว่าปลูกพืชผักผลไม้ 30% ของที่ดินทั้งหมดดังนั้นที่ดินทั้งหมด100ไร่ค่ะจะปลูกพืชผักผลไม้30ไร่ด้วยกันค่ะโอเคนะคะดังนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือปลูกพืชผักผลไม้30ไร่จากที่ดินทั้งหมด100ไร่แต่โจทย์ต้องการถามว่าจาก24ไร่เป็นทั้งหมดกี่ไร่เรามาดูกันค่ะปลูกพืชผักผลไม้30ไร่จากที่ดินทั้งหมด100ไร่อันนี้มาจากความหมายของ 30% ค่ะปลูกพืชผักผลไม้1ไร่ค่ะจากที่ดินทั้งหมด100หารด้วย30ไร่ถ้าเราหารจะไม่ลงตัวนะคะจะเป็นทศนิยมดังนั้นเรายังไม่หารเนาะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะปลูกพืชผักผลไม้24ไร่จากที่ดินทั้งหมดนะคะ24คูณด้วย100ทั้งหมดหารด้วย30นั่นเองก็จะได้30หาร30เราเอา10หารก่อนดีกว่ามั้ยคะมีแพรตัวประกอบร่วม10หาร30หารด้วย10ได้3ค่ะ100หารด้วย10ได้10นะคะแล้วใช้3เป็นตัวประกอบร่วมค่ะสมมติที่เหลือ3ใช่ไหมคะ3หาร3ได้1ค่ะ3หาร24ได้8ค่ะดังนั้น8คูณ10ก็จะได้80ไร่นั่นเองพอเราทราบที่ดินทั้งหมดเราก็จะสามารถทราบสิ่งต่างๆที่มีอยู่ได้นะคะตอนนี้เนาะอ่ะโอเคบางคนรู้คำตอบแล้วว่า 30% เนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างดังนั้นมี24ไร่เนี่ยหลายอย่างเลยด้วยกันไม่ต้องคำนวณทุกอันก็ได้ใช่ค่ะนะคะบางคนก็หาทุกอันเพื่อความชัวร์ค่ะเนาะโอเคค่ะตอนนี้วีวีจังนะคะขออนุญาตนะครับขอประธานอภัยเนาะวีวีจังมีที่ดินทั้งหมด80ไร่ด้วยกันค่ะโอเคค่ะเป็นแหล่งน้ำ 30% ของที่ดินทั้งหมดคือ24ไร่เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์นะคะ8ไร่ด้วยกันค่ะดังนั้นปลูกพืชผักผลไม้24ไร่เท่าเดิมบางคนไม่ต้องคำนวณเลยเพราะมันเท่ากันกับแหล่งน้ำใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาเช็คคำตอบกันค่ะโอเคนะคะข้อต่อไปเลยนะคะเพราะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วเนาะโอเคอ่ะข้อต่อไปค่ะถ้า M On ขายนาฬิการาคา 8,500 บาทจะขาดทุน 15% ถ้าต้องการกำไร 100% M On จะต้องขายนาฬิกาในราคากี่บาทคะโอเคคุณไหมคะคุณไหมคะคุณไหมคะมาเซอร์วีเหมือนโจทย์พี่เห็นไหมเราเหมือนโจทย์มาเซอร์วียังไงก็ไม่ทราบเลยใช่ไหมคะไม่บอกเลยนะคะไม่บอกเลยคุณจำไว้คนนี้คุณจำไว้มาเซอร์บอกแต่ตัวเลขจะเหมือนกันได้ไหมคะมาเซอร์ไม่เหมือนไม่เหมือนคณิตศาสตร์เปลี่ยนตัวเลขความหมายก็เปลี่ยนแล้วค่ะโอเคแต่กระบวนการคิดไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะกระบวนการคิดไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกระบวนการคิดก็ยังคงเดิมนะเราต้องทราบกระบวนการคิดขั้นที่หนึ่งค่ะวิเคราะห์โจทย์ค่ะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราค่ะขั้นที่2โจทย์ถามอะไรเรานะคะนั้นอันแรกเลยสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือเอมออนขายนาฬิการาคา 8,500 บาทจะขาดทุน 15% นะคะเสร็จแล้วเราแปลความหมายของขาดทุน 15% ค่ะเทียบทุนนั่นเองทุน100บาทนะคะขาดทุน15บาทดังนั้นเราจะขาย85บาทนั่นเองค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วข้อนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจากเมื่อกี้เทียบบัญญัติไตรยางค์ให้เห็นนะคะข้อนี้จะใช้อัตราส่วนให้ดูนักเรียนจะได้มีกระบวนการที่มันหลากหลายค่ะดังนี้คุณครูจะใช้ราคาขายต่อด้วยราคาทุนนะคะคุณครูไม่เขียนหน่วยเพราะหน่วยเดียวกันค่ะย้ำเราสามารถใช้ความรู้นี้ในเรื่องของอัตราส่วนได้เพราะในข้อสอบของเราตัวชี้วัดแรกก็คือนักเรียนสามารถหาอัตราส่วนได้ตัวชี้วัดที่สองคือหาอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะโอเคค่ะในโจทย์บอกว่าราคาขาย 8,500 บาทค่ะราคาทุนเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะนั้นเราต้องหาราคาทุนก่อนนะคะเราไม่ทราบเรากำหนดเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นดอกไม้นะคะเป็นหัวใจได้หมดเลยแต่ในที่นี้คุณครูขอใช้เป็นตัวแปร A ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราแปลความหมายของขาดทุน 15% ถ้าเราขาย85บาทนะคะทุนของเราคือ100บาทนะคะเสร็จแล้วเราใช้บัตเตอร์ฟลายเลยค่ะคุณไฟค่ะดังนั้นจะเป็น85คูณด้วย100นะคะเท่ากับ85คูณด้วย A ค่ะเราจะกำจัด85ด้วยนำ85หารทั้งสองข้างนะคะดังนั้นก็จะได้เป็น8,500คูณด้วย100หารด้วย85
เท่ากับ A นั่นเองเมื่อกี้เราบอกแล้ว A คือต้นทุนนะคะดังนั้นเราตัวใช้ตัวประกอบร่วมคือ85 85หาร85ได้1ครั้งค่ะ85ไปหาร 8,500 จะได้100ค่ะ100คูณ100จะได้ 10,000 นั่นเองซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะดังนั้น M on จะมีต้นทุนนะคะในการซื้อนาฬิกามา 8,000 ขอโทษค่ะ 10,000 บาทนั่นเองโอเคค่ะคำตอบแรกได้แล้วนะคะเอมออนบอกว่าถ้าขาย 8,500 บาทเอมออนจะขาดทุนเอมออนไม่ขายค่ะเอมออนเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วค่ะนั้นเอมออนต้องการกำไรแต่ไม่ได้มากมายนะคะบางคนบอกว่าเด็กในห้องบางคนคุยกับมิ้นว่ามิ้นครับทำไมไม่ตั้งกำไร 100% เราต้องตั้งกำไรให้มันสมเหตุสมผลไม่ค้ากำไรเกินควรนะคะโอ้โหเจ็บค่ะดูในสมุดนะงงห้องเจ็ดไปดูในสมุดมาเซอร์แจ้งมาเซอร์ห่วงมากเลยค่ะโอเคถ้าต้องการกำไร 10% ค่ะเอมออนจะต้องขายนาฬิกาในราคากี่บาทเมื่อกี้เรารู้ต้นทุนแล้วค่ะต้นทุนคือ 10,000 บาทค่ะเป็นสิ่งที่จดกำหนดแล้วนะคะจากข้อแรกต้องการกำไร 10% ดังนั้นความหมายของกำไร 10% คือทุน100บาทค่ะกำไร10บาทดังนั้นจะต้องขายไปที่ราคา110บาทนั่นเองเรามาเทียบบัญญัติระยางเหมือนเดิมค่ะข้อนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนค่ะราคาทุนต่อราคาขายค่ะเมื่อกี้เรารู้ต้นทุนแล้วคือ10,000บาทค่ะแต่เราไม่รู้ราคาขายคุณพัฒนารัฐคุณพัฒนารัฐนะคะพยายามจะวาดอะไรไม่วาดอะไรนะคะพิมพ์มาอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากในความร่วมมือนะคะโอเคเมื่อกี้เทียบทุนไม่ละพัฒนารัฐไม่วาดอะไรนะคะลูกโอเคค่ะทุน100บาทนะคะทุน100บาทโอเคค่ะก็จะขาย110บาทนั่นเองนะคะดังนั้นบัตเตอร์ฟลายเหมือนเดิมนะคะโอเค 10,000 คูณด้วย110เท่ากับ100คูณด้วย B ค่ะดังนั้นเราจะกำจัด100นะคะในการนำ100มาหารทั้งสองข้างเลยค่ะพอนี้ง่ายมากค่ะดังนั้น100หาร100ได้1ครั้งค่ะ100หาร 10,000 ก็ได้ค่ะ100หาร 10,000 ก็จะได้100ครั้งค่ะ100คูณ110นะคะก็จะได้เท่ากับง่ายมากเลยค่ะ 11,000 บาทนะคะตรวจสอบคำตอบย้อนกลับด้วยนะคะ6กับ7ที่มันจะทะยานนะครับดังนั้น A ปอจะต้องขายในราคา 11,000 บาทค่ะโอเคค่ะซึ่งข้อนี้มาเซอร์วีเน้นย้ำเรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์6กับ7จะสอนเทียบบัญญัติไตรยางค์2กับ7จะเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะ2 4 8ก็เทียบบัญญัติไตรยางค์เฮามีแจ่มมากหน่อยค่ะเทียบบัญญัติไตรยางค์ด้วยแล้วก็อัตราส่วนด้วยนะคะโอเคเราสอนให้มันหลากหลายแต่ตอนนี้ทุกห้องได้เท่ากันแล้วค่ะทุกห้องได้เท่ากันแล้วนะคะไม่มีห้องไหนได้มากกว่าน้อยกว่าค่ะโอเคนั้นเด็กๆสามารถใช้วิธีใดในการคิดก็ได้กระบวนการคิดต่างกันแต่คำตอบจะเหมือนกันคือ11,000บาทนั่นเองค่ะใช่ค่ะโอเคนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะพ่อค้าซื้อกระเป๋ามาในราคา600บาทติดราคาขายสูงกว่าทุนร้อยละ40และเมื่อลูกค้ามาซื้อเนี่ยจะลดราคาให้ร้อยละ10พ่อค้าขายกระเป๋าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะข้อนี้คำถามต้องคิดหลายขั้นตอนนะคะถ้าวิเคราะห์คำถามดีๆข้อนี้จะคิดถึง3ขั้นตอนในการถามโอเคค่ะ3ขั้นตอนขอ2นาทีไว้หมดเล่นเกมขอโทษจะมาเชิญยกมือ2มิ้นจะบอกว่า2ขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะ2นาทีหมดเล่นเกมมาเล่นเล่นเกมในห้องก็ไม่ได้แล้วค่ะหมดเวลานะคะเพื่อเด็กๆเนาะพ่อค้าซื้อกระเป๋ามาในราคา600บาทคิดราคาขายสูงกว่าทุนร้อยละ40ดังนั้นเราแปลความหมายของขายสูงกว่าทุนร้อยละ40ก่อนนะคะแปลความหมายดีๆดังนั้นถ้าเราทุน100บาทนะคะเราจะติดราคาขายสูงกว่าทุน40บาทดังนั้นเราจะติดราคาขาย140บาทนั่นเองค่ะโอเคนะคะดังนั้นซื้อกระเป๋ามาก็คือต้นทุนเองเทียบกับติดราคาขายติดราคาขายกับติดราคาขายสูงกว่าทุนคนละความหมายกันนะคะดังนั้นภาษาไทยแปลดีๆค่ะดังนั้นซื้อมา600บาทค่ะติดราคาขายเท่าไหร่ไม่ทราบถ้าซื้อมา600บาทติดราคาขายเท่าไหร่ไม่ทราบถ้าซื้อมา100บาทเราจะต้องติดราคาขาย140บาทนั่นเองเพราะว่าสูงกว่าทุนนะคะโอเคนั้นไปรัวๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยมากค่ะดังนั้นข้อนี้
เราก็จะได้ราคาที่ขายไปนะคะก็คือติดราคาขายไป840 บาทเด็กๆหลายคนอยู่ในชีตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะติดราคาขาย840 บาทดังนั้นราคาป้ายของกระเป๋าใบนี้ค่ะแปะไว้เลยในห้างค่ะสีแดงๆไม่ถ้าเรายังไม่รู้ราคาเราใช้สีขาวเนาะยังไม่เซลใช้สีขาวเนาะเด็กๆถ้าคิดถึงห้างเนาะ840 บาทค่ะขั้นที่หนึ่งขายไหมคะมิเพลไม่ขายค่ะไม่ขายเพราะใจดีไม่ขายนะคะไม่ขายค่ะขั้นที่สองนะคะและเมื่อลูกค้ามาซื้อจะลดราคาให้ร้อยละ10ค่ะดังนั้นแปลความหมายของลดราคาร้อยละ10ลดราคาร้อยละ10ความหมายคือติดราคาขาย100 บาทค่ะลดราคา10 บาทดังนั้นเขาจะต้องขายจริง90 บาทใช่ค่ะดังนั้นเรามาเทียบนะคะติดราคาขายส่วนด้วยขายจริงค่ะค่ะติดราคาขายเมื่อกี้เราได้แล้วติดราคาขาย840 บาทไม่ขายค่ะ ขายจริง B บาทค่ะเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะติดราคาขาย100 บาทจะต้องขายจริง90 บาทใช้ขั้นตอนเดิมนะคะโอเคใช้ขั้นตอนเดิมนะคะดังนั้นเราจะได้ราคาขายออกมาแล้วค่ะขายจริงให้กับลูกค้าคือ756 บาท756 บาทยังได้กำไรอยู่ไหมคะยังได้ค่ะเพราะว่าเขาซื้อมาแค่600 บาทหกร้อยค่ะใช่กำไรแน่นอนค่ะราคาขายมากกว่าราคาทุนเขาเรียกว่ากำไรกำไรเกิดจากราคาขายลบด้วยราคาต้นทุนจำได้ไหมคะเมื่อกี้ทุนบอกมาแล้วคือ600 บาทย้อนกลับไปที่ทุนนะคะอ่ะคำถามที่สามค่ะพ่อค้าขายกระเป๋าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถามหาเปอร์เซ็นต์นะคะถามหาเปอร์เซ็นต์ดังนั้นข้อนี้ในเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วก็ใช้อัตราส่วนให้หมดทั้งข้อเลยนะคะกำไรตอนนี้เราทราบแล้วว่าราคาขายคือ756 บาทค่ะราคาทุนคือ600 บาทลบกันได้156นะคะส่วนทุนคือ600ทุนตั้งแต่เดิมนะคะกำไรเท่าไหร่ไม่ทราบจากหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะดังนั้นใช้หลักการเดิมค่ะเด็กๆทราบอยู่แล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยค่ะดังนั้นข้อนี้จะได้26% นะคะดังนั้นพ่อค้าขายกระเป๋าได้กำไร26%ใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยค่ะโอเครู้แล้วหมดเวลาแล้วค่ะโอเครู้แล้วเราจะอยากอ๋อหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่เตือนค่ะเล่นเกมได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะขอประทานอภัยด้วยนะลูกโอเคเวลาของมิ้นมีจำกัดทบทวนความรู้ให้เด็กๆแน่นๆเลยค่ะใช่ค่ะโอเคถ้าเด็กๆไปทบทวนทำได้แน่นอนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะลงให้ใน YouTube ในคลิปออนไลน์ป .6 นะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนดูได้นะวิชาต่อไปวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะต่อภาษาอังกฤษนะคะค่ะต่อไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ10 นาทีของเราผ่านแล้วเล่นเกม